ครับสวัสดีครับทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับเกษตรไทยวาไรตี้แฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับหนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรมารายงานตัวกับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเป็นประจำในทุกวันเพราะที่นี่คือเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวาไรตี้แฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับครับสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่5กันยายน2563นะครับซึ่งตอนนี้เวลาประมาณ6:30 นนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่ท้องไร่ท้องนาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของนาข้าวพิกัดก็คือบ้านมะค่าตำบลมะค่าอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งตอนนี้วันนี้ครับมาดูท้องไร่ท้องนานะครับว่ามีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลังจากที่ฝนไม่ได้ตกมานานแล้วพอสมควรนะครับครับสำหรับตอนนี้ครับเวลาประมาณ6:30 นนี่คือแสงตะวันนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับก็พื้นที่ตรงนี้นะครับ6:30 นก็ตะวันก็จะประมาณปลายยอดของต้นไม้นะครับตรงนี้แต่วันนี้ครับไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นผลปรากฏว่าอยู่ในพื้นที่ของบ้านมะค่าตำบลมะค่าอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามแห่งนี้นะครับผลปรากฏว่ามีหมอกลงมาหนามากเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับนี่ขนาดเวลา6:30 นนะครับโดยเฉพาะยังยิ่งช่วง6:00 นที่ผ่านมานี่ตามถนนหนทางครับนี่ครับที่คนสัญจรไปมานี่ต้องได้เปิดไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ต่างๆต้องได้เปิดไฟครับเนื่องจากว่ามองไม่เห็นทางเลยครับผมออกจากหมู่บ้านมานะครับมาถึงตรงนี้ก็ประมาณ1 กิโลเมตรนะครับไม่สามารถที่จะมองเห็นทางได้เลยนะครับซึ่งจากเหตุการณ์นี้ก็ผมก็ได้มีการสอบถามผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่นะครับว่าในลักษณะแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับต่อไปข้างหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่าฝนไม่ได้ตกมานานแล้วนะครับและนอกจากนั้นพ่อแม่พี่น้องกำลังรอฝนที่จะตกมานะครับในงวดสุดท้ายในครั้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าตอนนี้จากการที่เราดูต้นข้าวนะครับของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนี่หลายท่านนี่ตอนนี้บางส่วนยังไม่ได้แตกกอเลยนะครับดังนั้นพ่อแม่พี่น้องชาวไร่ชาวนานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนานะครับที่นาข้าวหรือว่าต้นข้าวต้องอาศัยน้ำนะครับเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตนะครับในการแตกกอเป็นครั้งสุดท้ายนะครับในการที่จะออกรวงได้ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆนี้คนที่เป็นเกษตรกรโดยเฉพาะยิ่งชาวนาก็มีความกังวลใจนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับหรือว่ามันเป็นการส่งสัญญาณว่าฤดูฝนจะหมดลงไปแล้วจะสิ้นสุดฤดูฝนแล้วกำลังจะย่างเข้าสู่ฤดูหนาวหรือไม่อย่างไรนะครับนี่ก็คือจากคำถามนะครับที่ผมได้ไปสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่นะครับตอนที่ผมเพิ่งเดินทางออกมาเมื่อกี้นี่เองครับจากภายในหมู่บ้านนะครับ
ท่านก็บอกว่าเป็นสัญญาณเลยแบบนี้นะครับว่าน่าจะสิ้นสุดฤดูฝนแล้วนะครับเพื่อที่จะย่างเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับซึ่งบางส่วนนะครับที่เป็นการส่งสัญญาณนะครับในการที่จะรับทราบนะครับทางเขาเรียกว่าเป็นสัญญาณทางธรรมชาตินะครับนั่นก็คือการที่ไส้เดือนออกมาจากดินนะครับซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของตนเองนะครับแล้วก็ออกมาแล้วก็เดินทางต่างๆนะครับตามท้องถนนนะครับเต็มไปหมดนะครับช่วงนี้ก็เริ่มออกมาแล้วนะครับและนอกจากนั้นเสียงสัญญาณนะครับอีกเสียงสัญญาณหนึ่งก็คือเรื่องของการที่มีเสียงกิ้งโกรงหรือภาษาอีสานเรียกว่าจิโปมนะครับตอนนี้เริ่มส่งเสียงแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นเสียงสัญญาณทางธรรมชาตินะครับที่บ่งบอกได้เลยนะครับว่าน่าที่จะสิ้นสุดฤดูฝนแล้วนะครับและก็ช่วงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับห่วงระยะเวลานี้นะครับเพิ่งผ่านจากงานศาสตร์จีนศาสตร์ไทยนะครับหรือภาษาอีสานนะครับคือบุญเดือน10หรือว่าบุญข้าวสากที่ผ่านมานะครับซึ่งปกติแล้วข้าวกล้าของพ่อแม่พี่น้องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นข้าวนั้นนะครับปกติแล้วนะครับก็จะเจริญเติบโตมากกว่านี้แล้วก็แตกกอมากกว่านี้พร้อมที่จะออกรวงนะครับแต่ว่าตอนนี้แรม3ค่ำเดือน10แล้วครับสำหรับวันนี้ครับ5กันยายน2563ยังมีต้นข้าวนะครับที่ยังเป็นต้นกล้าอยู่ครับคุณผู้ชมทุกท่านครับเราไปดูกันครับตอนนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับครับทุกท่านครับตอนนี้เวลาประมาณ6:40นะครับขณะที่ผมกำลังถ่ายทำวิดีโออยู่นะครับตอนนี้เราลงมายังพื้นที่ที่นาของพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรนะครับซึ่งปกติแล้วในแต่ละปีอย่างที่ผมได้เรียนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับได้รับทราบว่าปกติแล้วนะครับก็จะมีน้ำขังแล้วก็ต้นข้าวก็จะแตกกอกันพร้อมที่จะออกรวงนะครับแต่ว่าปีนี้ครับดูครับคุณผู้ชมทุกท่านครับไม่ทราบว่าภาพชัดหรือเปล่านะครับตอนนี้ผลปรากฏว่าต้นกล้าหรือว่าต้นข้าวนะครับยังเป็นต้นกล้าอยู่เลยครับยังเป็นต้นกล้าอยู่เลยนะครับยังไม่พร้อมที่จะออกรวงด้วยซ้ำไปนะครับและนอกจากนั้นนะครับเราลงไปดูที่พื้นดินครับพื้นดินนะครับปรากฏว่าตอนนี้ครับไม่มีน้ำขังเลยแม้แต่จุดเดียวเลยนะครับของพื้นที่นะครับตอนนี้ก็มีแต่ลักษณะของพื้นที่ที่เปียกชุ่มเฉยๆนะครับแต่ไม่มีน้ำขังนะครับนี่ก็คือสภาพพื้นที่โดยทั่วไปนะครับครับคุณผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้เวลาประมาณ7:00 นะครับหมอกยังคงลงจัดนะครับไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นไปดังคำทํานายนะครับคำบอกกล่าวของผู้เฒ่าผู้แก่นะครับเราชาวนาก็คงจะต้องเตรียมการนะครับสำหรับในการที่จะทำอย่างไรนะครับในพื้นที่นาของเราถึงจะมีน้ำขังมีน้ำสำหรับใส่นาข้าวนะครับเป็นงวดสุดท้ายในการที่จะออกรวงนะครับดังนั้นก็เลยเป็นโจทย์สำคัญนะครับที่จะให้เกษตรกรนะครับได้เตรียมความพร้อมนะครับเอาไว้สำหรับในการที่จะรับมือนะครับกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับยังเป็นขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนานะครับทุกท่านนะครับทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็เลยมาแจ้งข่าวให้กับคุณผู้ชมทุกท่านทั่วประเทศได้รับทราบว่าในพื้นที่แห่งนี้ของจังหวัดมหาสารคามครับวันนี้มีหมอกลงหนาจัดนะครับตั้งแต่เช้ามาจนถึงเวลา7:00 ตอนนี้นะครับ
อ้าวท้ายสุดก็สำหรับขวัญกำลังใจนะครับช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับท่านใดที่กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับก็จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับหรือว่าในการแจ้งข่าวสารดีๆแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมทุกๆท่านได้รับชมรับฟังกันครับสำหรับวันนี้ครับกับผมหนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ